ย้อนกลับไปเมื่อปี2015นะครับสังคมเกาหลีเนี่ยต่างฮือฮากับพลเมืองดีคนหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าสื่อใครจะรู้ครับว่านั่นคือจุดเริ่มต้นกับการเป็นดาราของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมดาคนหนึ่งนามว่าจางดงยุนหนึ่งข่าวที่โด่งดังมากๆเมื่อปี2015ครับเมื่อเกิดเหตุปล้นร้านสะดวกซื้อขึ้นโดยคนร้ายมีอาวุธอยู่ในมือเขาแอบโทรแจ้งตำรวจแบบเนียนๆทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกลุ่มได้ทันท่วงทีหลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปผู้คนต่างแซ่ซ้องถึงพลเมืองดีที่หน้าตาดีคนนี้แต่รางวัลใดจะยิ่งใหญ่เท่ากับการที่เขาได้รับการติดต่อจากเอเจนซี่มากมายชักชวนเขาเข้าวงการบันเทิงจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจรับงานแสดงในปีต่อมาจางดงยุนครับมีผลงานการแสดงครั้งแรกเป็นซีรีส์ออนไลน์อย่างเกม Development Girls ในปี2016เขาเล่นคู่กับไอรีนจาก Red Velvet ครับและในปี2017นะครับเขาได้มีการร่วมแสดงกับซีรีส์เรื่องดังอย่าง School 2017จนมาฉายแววในปี2018ปี2018ครับจางดงยุนมีโอกาสได้แสดงหนังเรื่องแรกคือ Beautiful Days ซึ่งได้รับเลือกให้ฉายที่เทศกาลหนังปูซานและในปีเดียวกันนั่นเองจางดงยุนได้รับบทนำในซีรีส์น่ารักอย่าง Just Dance ทำให้จางดงยุนคว้ารางวัล Excellent Awards จาก KBS Drama Awards มาครองได้จนมาถึงปี2019ที่เรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาเลยก็ว่าได้นะครับจางดงยุนได้รับเลือกให้มารับบทนำในซีรีส์ย้อนยุคอย่าง The Tale of Nok Du นั่นก็เลยทำให้เขาเผยเสน่ห์ออกมาจนโด่งดังแบบต้านทานไม่อยู่อีกต่อไปและตามเส้นทางของนักแสดงชายเกาหลีหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อเส้นทางอาชีพของนักแสดงเดินทางมาถึงจุดหนึ่งก็มักจะต้องหายหน้าไปเพื่อไปเป็นทหารนั่นเองซึ่งหลังจากที่จางดงยุนเนี่ยปลดประจำการออกมานะครับกลายเป็นว่าเขามีหนังออกฉายมากกว่าเดิมแล้วก็ประสบความสำเร็จแทบทุกเรื่องเลยแหละครับผลงานชิ้นแรกหลังออกจากกรมทหารของจางดงยุนคือการรับบทนำในหนังสุดโหดจนคว้าเรทสูงสุดช้อชิง20ครับเมื่อตอนมาฉายในเมืองไทยอย่าง Project Wolf Hunting ในปี2023ที่ผ่านมาครับจางดงยุนได้รับบทนำในซีรีส์ถึง3เรื่องไม่ว่าจะเป็น My Man is Cupid ซีรีส์น่ารักที่เขารับบทนำร่วมกับนักร้องสาวแถวหน้าอย่างนานะและ Daily Dose of Sunshine ที่เขารับบทนำร่วมกับพักโบยังรวมถึงซีรีส์เรียกน้ำตาอย่าง Oasis ครับที่จางดงยุนรับบทลูกชาวนาผู้เงียบขรึมทำกลางฉากหลังของเกาหลีใต้ที่สถานการณ์บ้านเมืองกำลังวุ่นวายครับโดยตัวละครอีดูฮะของเขาเป็นภาพแทนของหนุ่มสาวที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเสรีภาพของตัวเองนับจากเด็กหนุ่มผู้ไร้นามพลเมืองดีคนหนึ่งนะครับสู่การเป็นพระเอกแถวหน้าของการบันเทิงเกาหลีเขายังมีผลงานรอเผยแพร่อีกมากมายเลยนะครับแล้วก็นับเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ผู้คนให้ความเอ็นดูแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวและนั่นคือทั้งหมดของวันนี้นะครับยังไงสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางเลยของโมโน29ครับวันนี้ผมญี่ปุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ